ทีเาคนได้ไหมอันนี้ผมขอร้องหญิงน้องหญิงหุบปากแป๊บหนึ่งเอาอยู่เฉยๆปิดปากแป๊บหนึ่งขออนุญาตหุบปากแป๊บหนึ่งก่อนนะเฮ้ยขึ้นหรือว่าอะไรติดคอจับอีกทีที่จับอีกทีนั่นน่ะจับนะขึ้นไหมพี่หนุ่มก็มีผมขอโทษนะ ผมไม่เชื่อว่าเหมือนเอาเข้ามาเชื่อดในหมู่ของพวกคุณอันนี้คือขอญาตบล็อกเลยแล้วกันเสียดายนะอุตส่าห์ตามมาครบปีไม่ได้รู้เลยว่ารายการกำลังเสนอเกี่ยวกับในมุมมองยังไง องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่อยากให้คุณผู้ชมค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยิ่งกดเชื่อมจิตกับท่านผู้ชมเพราะว่าขนาดพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยอย่างอึ้งเพราะว่าไม่ใช่เรื่องราวลทัทธิแต่เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ค่ะที่ไปไกลถึงควอนตั้มฟิสิกส์กันเลยทีเดียวเจ้าค่ะหลังจากที่รายการโหนกระแสนะคะเมื่อวันที่21พฤษภาคมค่ะได้เชิญน้องหญิงนะคะนางสาวโสรีค่ะอายุ38ปีนะคะสาวผู้ที่อ้างตัวว่ามีฌานพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะได้ภารกิจสวรรค์ค่ะลงมาช่วยมนุษย์รักษาคนแบบ ะะด้วยคลื่นพลังบุญค่ะจนกลายเป็นประเด็นไวรัลในโซเชียลนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นรายการกับท่านผู้ชมคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะถามว่ารักษาคนได้จริงๆหรือไม่น้องหญิงค่ะหรือว่าอาจารย์น้องหญิงนะคะสาวแขกรับเชิญค่ะที่มีดรีกีเป็นถึงนักธุรกิจดีเด่นปี2563เธอบอกว่าได้จริงๆเจ้าค่ะจากนั้นนะคะเธอก็บอกว่าตามจริงแล้วเธอต้องขอย้อนไปอธิบายคําว่าผู้วิเศษที่มีการนําเสนอหรือว่าใครต่อใครเข้าใจไปแบบนั้นข้อเท็จจริงแล้วขอยืนกรานว่าเธอเองไม่ใช่ผู้วิเศษ ามที่เข้าใจผิดกันหลังจากที่ได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์จริงแล้วจึงค้นพบบางสิ่งบางอย่างเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติจึงเป็นเหตุให้หนีเข้าป่าจากนั้นก็ได้ยกตัวอย่างของโมเลกุลอะตอมโปรตอนนิวตอนอิเล็กตอนที่ในอดีตเราอาจไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ปัจจุบนันโลกมีเครื่องมือที่ชัดเจนมากตัวอย่างสังเกตที่มือทุกคนเห็นมือเหมือนกันหมดแต่ถ้าถามการแพทย์การใช้เครื่องมือส่องลงไปเห็นอะไรจะเห็นเซลล์เห็นโมเลกุลเห็นเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กจนเป็นโปรตอนนิวตอนอิเล็กตอนเพราะฉะ น้องหญิงบอกว่าสิ่งที่ทุกคนมองเป็นเรื่องผู้วิเศษนั้นคุณกําลังเข้าใจผิดอย่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืองานวิจัยชิ้นเอกต่างหากแล้วน้องหญิงกําลังจะบอกว่าทุกคนมีพลังงานเป็นของตัวเองอยาคิดว่าตัวเราเนี่ยมีตัวตนอย่าคิดว่าเรามีบุคคลมีตัวตนแต่ให้เข้าใจว่าเราคือพลังงานมันคือวิชาอะไรนะคะคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้ถามค่ะก่อนที่เธอนะคะจะตอบว่ามันคือศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์เป็นเรื่องของศาสตร์การสั่นสะเทือนขั้นสูงซึ่งแต่ละประโยคค่ะก็ทาเอาพิธีกรถึงกับร้้้ออองุอยยยขึนนมมารัวรว,รว,กวกกกเเลทีีดู่ช จะถามต่อนะคะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยังไงนะคะน้องหญิงค่ะตอบว่าไม่สามารถรักษาใครได้ถ้าคนคนนั้นไม่ถึงศีลถึงพร้อมแปลว่าเราต้องการขึ้นบวกให้กับตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่คิดลบเป็นคนละขึ้นเจ้าคา่ะ จากนั้นน้องหญิงนะคะก็ได้พยายามอธิบายต่ออีกยาวเหยียดค่ะจนกระทั่งพี่หนุ่มกันชัยนะคะต้องเบรกขอให้เข้าเรื่องสักทีเถอะโดยน้องหญิงค่ะก็ยังอธิบายถึงคําว่าควอนตัมฟิสิกส์นะคะต่อว่ามันคืออะไรจากนั้นค่ะก็วกกลับไปพูดเรื่องพลังงานบวกนะคะว่าหมายยังไงซึ่งน้องหญิงค่ะอ้างว่าต้องสร้างคลื่นบวกให้กับตัวเองก่อนนะคะซึ่งคลื่นนี้สร้างเองได้แต่ต้องเป็นคนที่รักษาศีลมีผมวิหาร4ีโดยการสั่นสะเทือนที่หมายถึงคือจิตวิญญ,ญาณกายใจซึ่งเป็นเอเนจีขั้นสูงและน้องหญิงย้าาว่่ถไมมี ความมีคลื่นบวกก็จะรักษากับเธอมไม่ได้ต่อมาค่ะหลังจากคุณหนุ่มกัญชัยพยายามจี้ถามประเด็นวิธีการรักษานะคะว่าคืออะไรกันแน่เพราะว่าหลังจากที่นั่งฟังแขกรับเชิญรายยาวมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีด้วยเหตุนี้เองค่ะทำให้ชายซึ่งอ้างตัวเป็นอาจารย์ค่ะต้องช่วยตอบข้อสงสัยดังกล่าวเพิ่มเติมนะคะโดยระบุต้องรักษาไปตามขั้นตอนเวลาที่ชาญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ส่งคลื่นพลังบวกมาให้ เมื่อถามว่าวิชานี้นะคะไปเจอมาได้ยังไงคะ่ะอีกฝ่ายตอบว่าไม่ใช่การเจอวิชาแต่เป็นสองร่างก็คือจิตเดียวกันเมื่อสองคนมาเจอกันก็หมายถึงรวมถึงอาจารย์น้องหญิงด้วยนะคะจะเรียกว่าแผนสวรรค์เปิดเบื้องบนจะส่งข้อความผ่านน้องหญิงที่มีหูทิพตาทิพสื่อสารกับเบื้องบนเพื่อช่วยคนในการรักษาดวงจิตสาม,มารถสื่อสารกับพระพุทธเจ้า5้าพระองค์พระกักุสันโธพระโกนาคามโนพระกัจสโปพระโคตโมและองค์พระพุทธเจ้าที่ยังมาไม่ถึงคือพระศีอริยะเมตไตร การรักษาโรคอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักควอนตัมฟิสิกส์ใช้คลื่นเสียงในการรักษาแต่สุดท้ายจะย้อนกลับไปที่การคิดดีทำดีพูดดีเมื่อคิดจะรักษาต้องเริ่มต้นจากความเชื่ออยากสงสยัยความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เชื่อหากไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็จะไม่สามารถดึงดวงจิตเข้าถึงยานเหล่านี้ได้ ซึ่งตลอดช่วงต้นรายการนะคะน้องหญิงค่ะพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดนะคะกระทั่งคุณหนุ่มกัญชัยค่ะถามขึ้นมาว่าถามจริงๆเขาพูดไม่เป็นหรอนะคะชี้ไปที่อาจารย์ผู้ชายค่ะทําให้น้องหญิงนะคะต้องตอบอยู่คนเดียวมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันเตรียมกันมาหรือว่าอะไรซึ่งน้องหญิงค่ะและอาจารย์ชายนะคะก็รีบสายหน้ายืนยันว่าไม่ได้เตรียมกันมานะคะแล้วทําไมถึงไม่ให้เขาตอบซึ่งน้องหญิงค่ะก็บอกว่าน้องหญิงจะเป็นสมองสองร่างคือจิตเดียวกันทําเอาถูกถามนะคะว่าเป็นผัวเมียกันหรอนะคะน้องหญิงก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าค่ะเปรียบเสมือนน้องหหญิิิงมีูททตา ท่านพี่มียานรู้จากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้ชี้นะคะไปที่ไม้ค่ะซึ่งวางอยู่บนโต๊ะกลางรายการถามว่ามันคืออะไรอาจารย์ผู้ชายนะคะบอกว่าเอาไว้เคลียร์พลังงานลบอะไรที่สะสมในร่างกายที่เป็นพลังลบทําให้คนเจ็บป่วยไม่สบายตัวไม่โลง่งอันนี้จะเข้าไปเคลียร์ให้ ด้านของดรธนกริชค่ะถามว่าเป็นไม้อะไรอาจารย์ชายค่ะบอกว่าแล้วแต่จะไปเจอว่าเป็นไม้ธรรมดาไม้หรือไม้ที่เบื้องบนจะให้มันจะมีคลื่นพร้อมกับทําเสียงงึดๆทำเอาทางด้านของดรธนกรินะคะได้ถามว่ามันเป็นคลื่นหรือว่าอะไรติดคอถ้าไม้หายไปอาจารย์ทํางานยังไงต่อซึ่งเขาตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจากนั้นค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าขอลองทําบ้างได้ไหมอาจารย์ชายก็พูดขึ้นนะคะว่าอนุญาตไหมพระพุทธเจ้าค่ะขออนุญาตใครคุณหนุ่มกัญชัยถามนะคะซึ่งเขาก็ตอบ ว่าสมเด็จพ่อจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็จับไปที่ไม้นะคะเรียนแบบอาจารย์ชายค่ะพร้อมกับทําเสียงงึดยืดเหมือนกันนะคะทางด้านของอาจารย์ชายบอกว่าอันนั้นทําเองจากนั้นอาจารย์ชายค่ะก็ได้ทดลองจับอย่างอื่นให้ดูนะคะว่ามียานรู้ว่ามีขึ้นค่ะพอคุณหนุ่มกัญชัยลองทําตามนะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยทางด้านของคุณโดมค่ะแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับฝั่งของน้องหญิงบอกว่าของอาจารย์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตลอดเวลา24ชั่วโมงเกิดได้ตลอดเวลาเลยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สส่่งงัััญญาาาาณม2เเป็นนนจิตด,ดียวกกทํคู ต่อมาคุณหนุ่มกันใช้ค่ะก็ได้ถามอาจารย์นะคะว่ามีชื่อไหมซึ่งอาจารย์ผู้ชายตอบนะคะว่าไม่มีชื่อชื่อทางโลกเนี่ยท่านไม่ให้ใช้แล้วเรียกนามว่าอาจารย์น้องหญิงแล้วเมื่อก่อนชื่ออะไรนะคะซึ่งก่อนตอบกับท่านผู้ชมอาจารย์ผู้ชายเนี่ยก็ได้ทําการพูดคุยกับเบื้องบนนะคะพอเบื้องบนอนุญ,ญาตเนี่ยจึงได้บอกว่าตนชื่อพรมมาตการค่ะสามารถสื่อสารง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคุณหนุ่มกันใช้ถามค่ะอาจารย์ใช้นะคะก็บอกว่าท้าถามอะไรยานท่านจะเจาะมาทัานที ด้านของดรธนกิจถามต่อคะ่ะว่าถ้าอาจารย์จะถูกดำเนินคดีแล้วตำรวจสอบปากคำอาจารย์อาจารย์ต้องถามอีกเหรอซึ่งทางด้านของอาจารย์ชายคะ่ะบอกว่าทางโลกก็ทำไปตามกระบวนการแล้วถ้าเขาไม่ให้ตอบล่ะซึ่งด้านน้องหญิงนะคะก็ทักขึ้นมาทันทีคะ่ะว่าอย่าใช้คำว่าเขาคะ่ะเดี๋ยวเป็นกรรมเป็นท่านเจ้าคะ่ะ จากนั้นรายการนะคะก็ได้ให้สาธิตวิธีการรักษาความเชื่อของคลื่นพลังบุญนะคะให้กับนายกองตีดตรธนก,กิจค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เคยมีอาการหลังยอกปวดหลังค่ะระหว่างนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้อ่านกระดาษวิธีการรักษาของอาจารย์น้องหญิงนะคะหนึ่งในขั้นตอนรักษาค่ะให้พูดคําว่าสาธุลากเสียงย,วยาวๆค่ะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ทําตามแต่ว่าน้องหญิงบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่คลื่นเลยเจ้าค่ะจากนั้นอาจารย์ชายนะคะก็ทําให้ดูป เป็นตัวอย่างค่ะพร้อมกับทําขั้นตอนสัญญาณสะอื้นนะคะคือสาธุแล้วทําเสียงงึดงๆพร้อมกับบอกว่าแบบนี้คือผ่านค่ะมันจะเป็นเองแล้วตอนรักษาเนี่ยอย่าสงสัยว่าหายได้ยังไงสงสัยคือเครื่องปิดกัน้น ต่อมาอาจารย์ชายก็ทําการสาธิตการรักษานะคะโดยมีการแกะรหัสค่โดยบอกว่าเป็นกระบวนการการรักษาซึ่งลักษณะการรักษาเนี่ยยังทําให้หลายคนกังขานะคะสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงซึ่งส่วนตัวนายกองตีดตรนธนกฤตค่ะบอกว่าณนะตอนก่อนที่จะทําพิธีกรรมเราก็ไม่ได้กําลังปวดหลังอยู่ตั้งแต่แรกพอทําเสร็จก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ทางด้านของนายแพทย์เทวันทานีรัตน์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะชี้ว่านี่เป็นปรากฏการ์ยาหลอกค่ะในทางการแพทย์นะคะเขาทํากันมานานแล้วบางครั้งเนี่ยคนไข้รู้สึกเจ็บปวดแพทย์อาจจะให้ยาอะไรที่ไม่มีผลในทางการรักษาเลยเช่นให้ทานยาที่เป็นแค่เม็ดแป้งหรือฉีดน้ํากลั่นเข้าร่างกายโดยที่คนไข้ไม่รู้และคิดว่าเป็นยาจริงๆพอรับเข้าไปแล้วจิตจะเข้าใจว่าได้รับยาแล้วและจะรู้สึกบรรเทาความเจ็บปวดลงเป็นเหมือนการหลอกจิตของ คนไข้ให้รู้สึกบรรเทาความเจ็บไข้ไม่ได้มีผลในทางการรักษาโดยตรง ซึ่งทางด้านของดรสุดประพีเวียงศรีนะคะนักวิชาการพระพุทธศาสนาค่ะได้เคยทําวิจัยนะคะเรื่องสุขภาวะมองว่าในกระบวนการวิถีพุทธนะคะหลักๆเนี่ยจะมีกายศีลจิตปัญญากระบวนการต่างๆในวิถีพุทธต้องทําแล้วรู้แจ้งเห็นตลอดถ้ากระบวนการต่างๆมันน่าเชื่อถือต้องพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่วิธีการของอาจารย์น้องหญิงทําแล้วมันเป็นปัจเจกมันทําแล้วเต็มไปด้วยความสงสัยมากมายมันไม่ได้ตรงตามความเชื่อของทางพุทธเลยไม่ว่าจะศึกษามาขนาด ไหมันย้อนแย้งกับสิ่งที่นํามากล่าวอ้างในเรื่องของควันตั้มฟิสิกส์เอามาผสมปนเปนกันอย่างละเล็กละน้อยจนเยอะไปหมด ทางด้านของนายแพทย์เทวันค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่มีมานานแล้วเทคนิควิธีการคนใช้กันเยอะหมอก็ใช้แต่ต้องเรียนว่าแบบนี้กระทรวงสาธารณาสุขเขาไม่ได้ส่งเสริมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องบุคคลจะให้ส่งเสริมสนับสนุนคงไม่ได้เวลาทําก็มีกรอบของกฎหมายอยู่ซึ่งทางด้านของดรธนกริดนะคะบอกว่าในเรื่องโลกความเป็นจริงในฐานะที่อยู่กระทรวงสาธารณาสุขก็มีความรู้เรื่องกฎหมายนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําอาจมีความเชื่อแต่ก็ส่งผลถึงคนที่เชื่อ บางคนเขาอาจจะลืมไปคิดว่ารักษาแล้วหายเขาอาจไม่ไปรักษากับหมอปกติได้ตรงนี้อาจเป็นผลลบกับเขาด้วยเหมือนกัน ขณะที่ทางด้านของดรตุ๋ยนะคะแขกรับเชิญฝั่งของอาจารย์น้องหญิงค่ะที่ศรัทธานะคะบอกว่าเริ่มต้นจากตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมทางการแพทย์คุณหมอจะให้ผ่าตัดก้อนเนื้อออกและให้คีโมฉายแสงแต่ตัวเองรับไม่ได้ไม่ได้ไม่รับเพราะว่าอาจารย์น้องหญิงนะเริ่มจากรักษาทางโทรศัพท์ไม่รู้จักอาจารย์น้องหญิงมาก่อนแต่เพื่อนรู้ว่าเราเป็นมะเร็งเพื่อนรักษากับน้องหญิงทางโทรศัพท์เหมือนกันไปหาคุณหมอเหมือนกันแต่มีอาการหลังจากนั้นก็คือเจ็บหมอให้กินยาแต่เราไม่กินเพราะว่ามันคือยาแก้ปวดแต่พอรักษากับ น้องหญิงคือหายก่อนมารักษากับอาจารย์เนี่ยเราเคยหาที่รักษาตัวเองแล้วศึกษางานวิจัยเรื่องคลื่นเป็นจิตวิทยาปรับความคิดพอเปลี่ยนคลื่นก็จะช่วยเยียวยาได้ทั้งนั่งสมาธิทั้งเทคคอร์ส NLP คอร์สจากอเมริกาเราไม่หวังพึ่งหมออย่างเดียวเราก็ศึกษางานวิจัยต่างๆ ซึ่งทางด้านของนายแพทย์เทวันนะคะบอกว่าเข้าใจมันเป็นทฤษฎีแต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนมันอาจจะถูกกับคุณเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในระบบจะรู้ว่ามีกรอบของกฎหมายเรื่องการรักษาพยาบาลใครทําได้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตอยู่ๆประกาศคนแห่ไปบางคนเขาไปแล้วได้ส่วนหนึ่งบางคนไปแล้วไม่ได้ก็เสียค่าเดินทางไปเท่าไหร่แต่ถามว่าช่วยคนอื่นช่วยได้ไหมกระทรวงไม่ได้ขัดเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าจะทําแบบนี้มีคนมาบริจาคเงินมีกฎหมายคุมอยู่ ต่อมาทางด้านของดรธนกฤิตนะคะถามว่าสถานที่รักษาอยู่ที่ไหนน้องหญิงบอกว่าอยู่อุดรค่ะส่วนของแม่ตุก๊กเชิญน้องหญิงกับท่านพี่คือกระต๊อบธรรมดานี่เลยค่ะแล้วปลูกผักดรธนักฤตนะคะจึงบอกว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการประกอบโลกศิลปะต้องได้รับอนุญาตอย่างคุณหมอเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตเพราะใช้คําว่ารักษาคนสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งที่ทําตรงนี้ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจําคุกที่ลองนี่ถือว่ารักษาแล้วนะเป็นความผิดสถานที่พรบสถานประกอบการพยาบาลเขาบอก องคประกอบกิจาการสถานพยาบาลต้องขออนุญาตต่อมาดำเนินกิจาการเกี่ยวกับสถานพยาบาลอันนี้ก็ต้องขออนุญาตอันนี้หนักโทษ5ปีณขณะน,นี้องค์ประกอบที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดเข้าองค์ประกอบกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการระงับสถานพยาบาลดังกล่าวสิ่งที่ทําก็มีปัญหาเว้นแต่เราพิสูจน์ทราบเรื่องแพทย์แผนไทยถ้าศาสตร์นี้คือแพทย์แผนไทยคุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันทางด้านของนายแพทย์เทวันเสริมว่าต้องมีใบอนุญาตแพทย์แผนไทยอีกเวลาเราทำเนี่ยผมเคยเป็น ผออ,อแพทย์ทางเลือก20ปีทุกคนอ้างแพทย์ทางเลือกหมดเพราะว่าวิชาชีพอื่นเขาไม่รู้หมอแผนปัจจุบันไม่รู้จักที่เรียกแพทย์ทางเลือกแต่หมอแผนปัจจุบันเอาแพทย์ทางเลือกมาใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ามีการอนุญาตมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ถ้าเรารู้แค่เทคนิควิธีการวิธีการเดียวช่วยคนได้แต่คนแห่ไปเป็นร้อยอาจจะช่วยได้30คนอีก70คนเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางด้านของดรธนกฤตนะคะก็บอกอีกว่าคุณต้องดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องด้านของอาจารย์ชายค่ะบอกว่า ราไม่ได้เอาเงินใครแต่ผมพูดในมุมของกฎหมายคุณรักษาคนก็เข้าเรื่องพรบรประกอบโรคศิลปะแล้วเรื่องสถานที่ก็มีจริงๆก็เข้าพรบรสถานพยาบาลไงแต่ถ้าคุณคิดว่าตรงนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงคุณก็ต้องมาเข้าระบบด้วยการขออนุญาตเช่นเดียวกันดรธนกริตได้บอกแบบนี้ค่ะ โดยในระหว่างรายการค่ะก็มีคอมเมนต์นะคะส่งเข้ามาบอกว่าเหมือนเขาหมายเชื่ดในหมู่คณะพวกคุณซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้พูดกลางรายการว่าขออนุญาตบล็อกแล้วกันนะครับเสียดายอุตส่าห์ตามมาครบปีไม่ได้รู้เลยว่ารายการนําเสนอเกี่ยวกับมุมมองยังไงต้องบอกก่อนว่ารายการหนนกระแสมีสองมุมอยู่ที่สังคมจะตัดสินยังไงแต่ที่แน่ๆในมุมของผู้ถือกฎหมายเรื่องนี้มันผิดต้องยอมรับนะครับผมเข้าใจในมุมของคุณมันเป็นหมอชาวบ้าน ขณะที่ทางด้านของอดีตปู่มหามุนีค่ะบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจเลยก็คือพระพุทธเจ้าไม่เคยรักษาโรคให้ใครอันนั้นเป็นเรื่องของหมอชีวกะโกมารพัฒแต่ถ้าคุณอ้างเรื่องความเชื่อก็ไม่บังคับกันเรื่องความเชื่อคนแต่การที่เขามาเปิดรักษาคนทําให้คนที่เจ็บป่วยเขาเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ไปหาหมอมารักษาด้วยความเชื่อแทนที่จะได้ยาที่ช่วยรักษาที่ตรงตามอาการแบบนี้ต้องคํานึงถึงส่วนรวมด้วย ขณะที่ทางด้านของอาจารย์น้องหญิงและอาจารย์ท่านพี่นะคะบอกว่าเราไม่ใช่หมอพื้นบ้านไม่ใช่หมอทมแต่เราได้รับภาร,รกิจสวรรค์มาตามหาคนที่มีพสชวุ์ดเดียวกันกับเราอีกห้าล้านคนเป็นหมอเทวดาอาสาที่ลงมาทําภารกิจเดียวกันและคนที่มารับการรักษาเราก็ไม่ได้เรียกรับเงินรับทองทางด้านของคุณโดมนะคะอธิบายว่าเราประกาศหา5ล้านคนถือพสชวร์ดมาเพื่อแกะออกสมบัติปวดหลังปวดคอปวดบ่าเมื่อแกะอาการออกอาการเหล่านั้นก็จะหายไปโรคที่เป็นไม่ใช่โรคสําหรับคนเหล่านั้น เทวดาอาสาลงมาช่วยเหลือพระพุทธองค์ช่วยเหลือวิญญาณคนย้ายวิญญาณไปยุคหน้ายุคพระศรีอานเป็นเทวดาลงมามีวิญญาณก็จะปล่อยออกไปเรื่องทําเขาเสียโอกาสเนี่ยเขาสามารถรักษากับทางเราก็ได้ทางโรงพยาบาลก็รักษาได้ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่ารักษากับเราไม่ต้องกินยาไม่แตเ่เหนือต้องตัวคุณสามารถดําเนินชีวิตได้ปกติไม่ได้บอกว่ารักษากับเราแล้วไม่ต้องรักษากับทางโรงพยาบาลซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็บอกว่าแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคนเขาพอรักษาแล้วชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องทางการ แพทย์จากนั้นนะคะก็ได้ถามไปทางดรสุดปัทภีเขาว่าวิธีการรักษาแบบนี้ในพระไตรปิฎกมีไหมซึ่งดรสุดปัทภีนะคะบอกว่าที่พี่มีลมหายใจแบบนี้เขาเรียกว่าโอมคือการใช้ไวเบรกให้เกิดอากาศธาตุในร่างกาย2การที่เราทวนถ้อยคําที่พูดเหมือนสายมหาย,ยานทั้งหมดผมมาในฐานะกัลยาณมิตรน้องพี่เพื่อนนําเรียนด้วยความไม่สบายใจถ้าพี่จะเป็นเทรวาทหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้เราไม่ได้ปิดกัน้นตอนนี้มีนักวิชาการอยู่ทําไมไม่รอให้งานวิชาการได้ เข้าตามกระบวนการข้อหนึ่งที่อยากแบ่งปันถ้าพี่ศึกษาธรรม,มะพี่จะรู้ว่าในบุญกิริยาวัตถุสิบที่พี่เอามาทําเป็นคลื่นข้อสุดท้ายข้อที่10คือความทําให้เห็นตรงเราไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในวันนี้เรามาเป็นเพื่อนที่อยากจะแนะนําติเตือนว่าสิ่งที่กําลังทําเราไม่สบายใจชาที่นั่งฟังมาตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ได้ยินแค่ศีลห้าพรมวิหารซึ่งฝั่งตะวันตกที่ผมศึกษาซึ่งเราไม่ได้ปิดกัน้นแต่เขาไม่ได้เอ่ยว่ามาจากยานผมมีคําถามกลับไปว่าทั้งสาน ต้องมียานระดับไหนถึงได้คุยกับบุคคลที่ได้ชื่อว่าปรินิพานไปแล้วด้านดรตุ๋ยค่ะขออธิบายว่าถ้าให้ตอบคงระบุยานไม่ได้แต่การศึกษาวิจัยเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลว่าคนที่หายเป็นยังไงคนที่ไม่หายมีความเชื่อยังไงแต่ตอนนี้นัดห้องแล็บเอาไว้แล้วเป็นเครื่องมือทางการแพทย์วัดคลื่นไฟฟ้าในสมองเพื่อตรวจวัดขอคําแนะนํากับทางห้องแล็บแล้วเขาวางแผนการทดลองให้เป็นหน่วยงานการแพทย์รักษาคนอยู่แล้วค่ะ ทางด้านของดรสุดปัทพีนะคะแย้งข้อเดียวงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รับรองจากสถาบันการศึกษาใดๆเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่เอามาทําเป็นรายงานเป็นรูปแบบเท่านั้นผมไม่เรียกว่าเป็นวิจัยเลยครับวิจัยคือรู้ลึกต้องกว้างที่สําคัญไม่มีคนที่สามรับรองถ้าถามผมก็แค่รายงานเล่มหนึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรใช้คําว่าวิจัยไม่ได้เป็นแค่เรื่องบุคลคลคนเดียวมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเราเก็บข้อมูลก็เป็นข้อมูลของผู้ที่รับการรักษาเองแน่นอนในกรณีการรักษาเนี่ยต้องมีการ ผิดพลาดต้องเก็บทั้งหมด ซึ่งทางด้านของนายแพทย์เทวันค่ะเสริมว่าอันนี้เป็นวิจัยที่รวบรวมมาแล้วเป็นความเห็นเฉยๆจากนั้นดรสุดปฐพีค่ะบอกว่าขอถามคําถามข้อเดียวเลยคําถามในงานวิจัยเวลาเราทําวิจัยพระพุทธศาสนาเราวัดบุญกันยังไงผมกับพี่หนุ่มใครมีบุญมากกว่ากาันแล้วคลื่นปล่อยกันยังไงเพราะว่าน้องหญิงบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องวัดได้ตรวจสอบได้เป็นฟิสิกควอนตัมบุญเราวัดกันยังไงซึ่งน้องหญิงนะคะบอกว่าบุญของน้องหญิงคือบุญที่ร่วมสร้างกับพระพุทธเจ้า5้าพระองค์ฉะนั้นบุคคลนั้นเขามีการฝึกด้วยจิต ขเขาอยู่แล้วต้องไปร่วมสร้างด้วยการช่วยเหลือจิตวิญญาณเทพผีมนุษย์สัรพสว์ที่เกี่ยวพันในร่างออกไปท่านก็จะทําให้บุญของท่านแล้วแก้จิตให้แล้วก็จะไปรอย,อยุคหน้าร่วมสร้างที่แปลว่าเอาบอดี้ของเรามาช่วยจิตวิญญาณฉะนั้นเฉพาะคนบุญเท่านั้นน้องหญิงมาตามคนชาติสุดท้ายตามหา5ล้านดวงจิตที่เป็นมนุษย์จะบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่โรคนี่คือแผนการสวรรค์เราเพิ่งจะเริ่มในงานวิจัยอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดฉะนั้นทุกอย่างไม่เที่ยงเหมือนร่างกายของเราคือพลังงานคือฟิสิสกวนตั คนศึกษาเรื่องนี้จะเข้าใจทุกอย่างต่อมาพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้จับธนูที่วางอยู่นะคะถามว่าธนูอะไรน้องหญิงนะคะบอกว่าเราจะมีรหัสทางด้านของดรสุปฏิพีคะ่ะบอกว่าในประเทศไทยเรามีนะเรียกว่าวิชาธนูโพชงแต่ไม่ได้เอามาใช้อย่างนี้เราเอามาใช้ฝึกสติฝึกกายเรียกได้ว่ากายภาวนา น้องหญิงนะคะบอกว่าปกติไม่มีใครได้จับนะคะต้องบุญหนักด้วยถ้ามาหาน้องหญิงเนี่ยไม่มีคลื่นก็จะให้กลับบ้านก่อนน้องหญิงมาเพื่อเป็นผู้นําจิตวิญญาณซอฟต์พาวเวอร์ความรักความเมตตาการุณาที่ธรรมชาติมีและเราจะมอบสู่มนุษย์โลกใบนี้ความรักไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนไขจริงๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราธรรมะอยู่ในใจสิ่งนี้ยากที่จะเข้าใจสําหรับหลายๆคนแต่ไม่ใช่ทุกคนจริงๆความรักบริสุทธิ์มากทําแบบนี้ไม่กลัวโดนจับหรอนะคะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามค่ะซึ่งน้องหญิงบอกว่าเรา ดดดีีคิสิ่งที่น้องหญิงทำคือรักษาศีลห้าผมวิหารสี่ไม่ใช่อิจฉาริษยาแล้วรู้ไหมพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วน้องหญิงค่ะบอกว่าจริงๆต้องเข้าใจไงคะว่าท่านเป็นธาตุอิสระเป็นพลังงานที่ใครก็สัมผัสได้จริงๆแล้วก็คือองค์สมเด็จพ่อไม่เคยไปไหนท่านเป็นธาตุอิสระกังวลเรื่องศาสนาจะกลายเป็นว่าบิดเบือนไหมนะคะซึ่งน้องหญิงบอกว่าจริงๆเนี่ยบอกให้ทุกคนรักษาศีลห้าถ้างั้นก็คิดบวกไม่ว่าจะคิดดีทําดีพูดดี3สิ่งนี้ก็มีเคลื่อนแล้วทางด้านของดรสุปั ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีหลักในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาง่ายๆเลยครับรู้แจ้งแทงตลอดอย่างผมตั้งคําถามว่ายานคืออะไรก็ตอบไม่ได้พระพุทธศาสนามีลําดับในการศึกษาแม้กระทั่งชั้นคัมภีร์ถ้าบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกก็จบแล้วทางด้านของนายกองตีดตรนธนกฤินะคะบอกว่าฟังไปฟังมาปวดหัวขอโทษนะอย่ากโกรธกันนะก่อนที่เราจะรักษาคนอื่นเนี่ยเราลองไปเช็คตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คิดหรือว่าสิ่งที่เราเป็นวิทยาศาสตร์มีคําตอบไหมลองไปที่กระทรวงสาธารณาสุข ด้านในแพทย์เทวันค่ะบอกว่าเราอ้างพระพุทธเจ้าท่านปรินิาพานไปแล้วเราคิดกันสองคนแล้วมาอ้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อย่างนี้มันใช่ไหมเรารู้กันสองคนคนอื่นเขาไม่ได้มารู้ด้วยผมว่ามันก็ไม่ใช่ซึ่งสุดท้ายค่ะด้านของดรธนกรินะคะบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไปเข้าองค์ประกอบของข้อกฎหมายเรื่องพรบสถานประกอบการเพื่อการรักษาต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องต้องมีใบประกอบโรคศิลปะต้องมีใบอนุญาตแพทย์แผนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีการขอใบอนุญาต ให้ถูกต้องจะอ้างว่ารับเงินหรือว่าไม่รับเงินเนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเข้าข้อกฎหมายหมดแล้วแล้วโทษหนักถึงจำคุกเพราะฉะนั้นณวันนี้อยากให้หยุดเสียแล้วถ้าจะทําให้ถูกต้องก็ขอให้ไปพบแพทย์พบผู้ที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆได้ถ้ามันทําได้จริงก็ขอให้มีการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลที่กฎหมายรองรับจะดีกว่าท่านผู้ชมคะ่ะก็เรียกได้ว่ากว่าจะจบรายการที่ทําเอาปวดหัวกันไม่น้อยเลยละค่ะทั้งพิธีกรทั้งแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมว่าโปร,โรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายเรื่องนี้ทางอาจารย์น้องหญิงและท่านพี่ค่ะจะดําเนินการต่ออย่างไรคงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ